และนะคะวันนี้มาดูคอลัมน์ของป้าเปลวกันต่อค่ะวันนี้คอลัมน์คนปลายซอยเดือเปลวสีเงินนะคะที่เขียนโดยป้าเปลวเนี่ยนะคะก็ลงเอาไว้ด้วยคําว่าน,นะคะหัวข้อวันนี้ค่ะด้วยคําอย่าละทิ้งประชาชนค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่อยากเห็น14ตุลาว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้เห็นกันแล้ว ไม่มีนักเรียนนักศึกษามาเป็นม็อบมีแต่อานนท์เพนกวินรุง้งไม้คนคุ้นเคยกับธนาธรปิยบุตรพันนิกาในนามคณะราษฎร63เป็นหัวม็อบคนเสื้อแดงส,มส้มซาคนเสื้อแดงและสม้มนะคะขาประจําเครือข่ายก้าวหนา้าก้าวไกลเพื่อไทยและนักศึกษาบางส่วนก็ ยังมีความเคลื่อนไหวรวมตัวกันอยู่ซึ่งสรุปได้ว่าม็อบคนคุ้นเคยธนาถอดน,นั้นก็ชกชวยเอาคำว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาไปใช้เพื่อสังคมนั้นลงเข้าใจว่าม็อบคณะราษฎรห3สที่มุ่งล้มเจ้าล่มประเทศขณะนี้คือนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เอาเด็กมาเป็นหัวเชื้อคนสองคนแต่เคลมชื่อนักเรียนนิสิตนักศึกษาไปเป็นจุดขายลวงสังคม เห็นคนสวมเสื้อเหลืองมารับเสด็จเนืองแน่นถนนราชดำเนินเมื่อวานก็มั่นใจสถาบันพระหมหากษัตริย์คือหัวใจชาติหัวใจประชาชนแต่ก็นั่นแหละการถวายการอารักขาของเจ้าหน้าที่ควรจะเข้มแข็งรัดกลุ่มมากกว่าเมื่อวานไม่ได้ตำหนิแต่เตือนให้ตระหนักว่าม็อบแดงส้มคณะราษฎร6กสาเข้ายึดพื้นที่ล้อมทำเนียบรัฐบาลเมื่อคืนยึดแล้วไงต่อผมไม่ทราบทราบแต่ว่าที่คนเสื้อเหลืองเนืองแน่นรายทางเสด็จและตะโกนว่าทรงพระเจริญ ทำให้คิดย้อนไปถึงพระราชนิพนธ์เมื่อข้าประเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนะคะซึ่งวันนี้ป้าเปเลวยกเอาหนังสือที่ว่านี้มาลงเอาไว้ค่ะวันนี้ขออ่านกันเลยนะคะคุณผู้ฟังคะพ่อบนฟ้าทรงบันทึกเอาไว้เป็นพระราชินิพรรนธ์ถึงคำว่าอย่าละทิ้งประชาชนไว้เมื่อปี2489 จนเป็นวลีอมตะกราบจนถึงทุกวันนี้เพราะประโยคนี้ประโยค,โยคเดียวพระองค์ทรงถือเป็นพันธสัญญาและเสด็จกลับมาอยู่กับประชาชนของพระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งประชาชนเลยอย่างยาวนานกว่า70ปีมาเมื่อวานและวันซืนที่พระบรมหาราชวังและที่ราชดำเนินภาพอดีตแต่ครั้งสมเด็จพระบรมชนกนาถหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยปิติน้ำตาปนน้ำฝนอาบหน้าด้วยเทอทูลและเฝ้าและห่วงแหน ตอพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวระง,งมไปด้วยคำว่าส่งพระเจริญจะขอพระราชทานเชิญพระราชนิพนธ์นั้นมาให้อ่านกันอีกครั้งหนึ่งจากนิตยสารธรรมลีลาฉบับเดือนธันวาคมปี2,559ดังต่อไปนี้พระราชนิพนธ์เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์วันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2489อีกสวันเท่านั้นเราก็จะต้องจากไปแล้ว เพราะฉะนั้นจึงตั้งใจจะไปนมัสก,การพระพุทธชินสีที่วัดบวรนิเวศวิหารรวมทั้งสมเด็จพระสังฆราชด้วยเมื่อไปถึงวัดบวรนิเวศวิหารตอนบ่ายวันนี้มีประชาชนผู้รู้ว่าข้าพเจ้าจะมหมายยืนรออยู่บ้างแต่ไม่สู้มากนักเข้าไปในพระอุบโบสถจุดเทียนนมัสก,การและได้มีโอกาสทูลปฏิสันถานกับสมเด็จพระสังฆราชทรงนำพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์สูงให้มารู้จักโดยปกติได้เคยเห็นหน้าท่านเหล่านี้มาจนชินแล้ว ทรงนำขึ้นไปนมัสการพระสถูปบนนั้นมีพระพุทธรูปสำคัญองค์นึงประดิษฐานอยู่ชื่อว่าพระไพยุรีพินาศพระองค์นี้เคยทรงเล่าประวัติให้ฟังก่อนหน้านี้แล้วหลายวันหลังจากนั้นก็นมัสการหลาตอนนี้มีราษฎรชุมนุมกันหนาตาขึ้นต่างก็ยัดเยียดเบียดเสียดกันจนกระทั่งรู้สึกเกรงไปว่ารถที่นั่งจะทับเอาใครเข้าบ้าง ช่างเคราะหดีแท้ๆที่ไม่มีอันตรายอันใดเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่มานั้นเลยในหมู่ประชาชนที่มารอรับกันอยู่วันนี้จําได้ว่ามีบางคนเคยเห็นที่พระมหาประสาทเป็นประจํามิได้ขาดไม่รู้ว่าหาเวลามาจากไหนจึงไปที่พระมหาประสาสได้เสมอเกือบทุกวันอังคารเฤือหัสปดีและวันอาทิตย์พวกนี้ก็มาที่วัดนี้ด้วยเหมือนกันวันที่17สิงหาคมปีพุทธศักราช2489บ้เก็บของลงหีบและเตรียมตัว วันที่18สิงหาคมปีพุทธศักราช2489เราจะต้องจากไปในวันพรุ่งนี้แล้วก็จัดเสร็จหมดไม้กำหนดการก็มีอยู่พร้อมบ่ายวันนี้เราไปถวายบังคมลาพระบรมอัฐิของพระบรมราชบุพการีของเราทางสมเด็จพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลก่อนๆแล้วก็ไปถวายบังคมลาพระบรมศพ เราต้องทูนหลาให้เสร็จในวันนี้และไม่ใช่พรุ่งนี้ตามที่ได้กะเอาไว้แต่เดิมเพื่อจะรีบไม่ให้ชักช้าเพราะว่าพรุ่งนี้นั้นจะได้มีเวลาในการแล่นรถช้าๆให้กับราษฎรได้เห็นหน้ากันโดยทั่วถึงเมื่อออกจากพระที่นั่งไภัยสารทักษินแล้วนะคะขออภัยค่ะเมื่อออกจากพระที่นั่งภัศสารทักษินมาอย่างพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยผู้คนอะไรช่างมากมหมเช่นนั้นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาถามว่าจะอนุญาตให้ประชาชนเข้ามาหรือไม่ ในขณะที่ไปถวายบังคมพระบระมศพตอบเขาว่าให้เข้ามาสิเพราะเหตุว่าวันอาทิตย์เป็นวันสําหรับประชาชนเป็นวันของเขาจะไปห้ามซิกระไรได้และยิ่งกว่านั้นยังเป็นวันสุดท้ายก่อนที่เราจะจากบ้านเมืองนี้ไปด้วยข้าพเจ้าก็อยากจะแลเห็นราษดรเพราะกว่าจะได้กลับมาเห็นเช่นนี้คงอีกนานมากวันนี้พวกทหารรักษาการกันอย่างเต็มที่ เพื่อกันทางเอาไว้ให้รถแล่นได้สะดวกไม่เหมือนอย่างเมื่อวันที่15สิงหาคมที่มากันคนช้าเกินไปวันที่19สิงหาคมปีพุทธศักราช2489วันนี้ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้ว พอถึงเวลาก็ลงจากพระที่นั่งพร้อมกับแม่ลาเจ้านายฝ่ายในณพนะระที่นั่งชั้นล่างนั้นแล้วก็ไปยังวัดพระแก้วเพื่อนมัสการลาพระแก้วมรกตและพระภิสุสง์ลาเจ้านายฝ่ายหน้าลาข้ราชการทั้งไต่และฝรั่งแล้วก็ไปขึ้นรถยนต์พอรถเล่นออกไปได้ไม่ถึง200เมตรมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหยุดรถแล้วก็ส่งกระป๋องให้เราคนละใบ ราจงครักไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นบางทีจะเป็นลูกระเบิดเมื่อมาเปิดดูภายหลังปรากฏว่าเป็นท็อฟฟี่ที่อร่อยมากตามถนนผู้คนช่างมากมายเซีจริงๆที่ถนนราชดำเนินกลางราษฎรเข้ามาใกล้จนชิดรถที่เรานั่งกลัวเหลือเกินว่ารอรถของเรานั้นจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้างรถแล่นฝา่าฟูงชนไปได้อย่างช้าที่สุด ถึงวัดเบนจมะบ่อพิษรถแล่นเร็วขึ้นได้บ้างตามทางที่ผ่านมาก็ได้ยินเสียงของใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาลงไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะาละทิ้งอย่างไรได้แต่รถนั้นก็วิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วเมื่อมาถึงดอนเมือง เห็นนิสิตมหาวิทยาลัยผู้จงใจมาเพื่อส่งเราให้ถึงที่ได้รับของที่ระลึกเป็นรูปเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเวลา11อนาฬิกานาทีของวันนั้นมีเวลาเหลืออีกเพียงเล็กน้อยสำหรับในการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวที่สโมสรในทหารต่อจากนั้นก็ไปขึ้นเครื่องบินเดินฝ่าฝูงคนซึ่งเฝ้าดูเราอยู่จนวาระสุดท้ายเมื่อขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ยังมองเห็นราษฎรได้ยินเสียงชยโยโหร้องอวยใยให้ผ่อน แต่เมื่อคนประจำเครื่องบินเริ่มเดินเครื่องทีละเครื่องเสียงเครื่องยนต์ก็ดังสนั่นหวั่นไหวกลบเสียงโห่รอกก้องกึกก้องกลางวันของประชาชนที่ดังอยู่หมดพอถึงเวลา12นาฬิกาเราก็ออกเดินทางมาบินวนอยู่เหนือพระนครสามรอบยังมองเห็นประชาชนแง้ดูเครื่องบินทั่วถนนทุกสายในพระนครและปอเปิวก็จะเขียนนะคะลายยาวเกี่ยวกับนะคะเนื้อหาในหนังสือพระราชกิจพล เหล่านี้เอาไว้ในเนื้อหาทั้งหมดไปหาอ่านเอาได้เลยนะคะในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะและบิดท้ายว่าขอจงส่งพระเจริญนะคะ